ถังสีเก่าเศษขยะอย่าเพิ่งทิ้งนี่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชนเนลวันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการนําถังสีครับถังสีเก่าหรือว่าถังสีที่เราไม่ใช้นะครับมาใช้ประโยชน์ทําเป็นที่ใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่าใส่เศษอาหารนั่นเองครับ เศษอาหารที่เรากินไม่หมดหรือว่ากินเสร็จแล้วนะครับพึ่งนำไปทิ้งสามารถนำมาทำประโยชน์เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับด้วยวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทําด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขยะลดโลกร้อนนะครับก่อนเดินให้เราขุดหลุมก่อนนะครับหลุมเพื่อที่เราจะใส่ถังขยะหรือว่าถังสีลงไป ขุดก็ลึกพอประมาณนะครับอย่าให้ลึกเยอะนี่ครับเสร็จแล้วครับให้ได้3าส่วนสี่นะครับหรือว่า3าส่วนหนึ่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วให้เรานำถังขยะหรือว่าถังสีลงไปครับสวมลงไปแบบนี้เลยนะครับเราก็ทดลองสวมก่อนเสร็จแล้วให้เราจอะรูครับเจอะรูตรงกลางเลยจอะรูเพื่อให้เวลาถังขยะหรือว่าเศษขยะนะครับ เศษอาหารแบบนี้มันจะได้ซึมออกหรือว่าน้ําจะได้ซึมออกด้านล่างนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เลยนะครับเวลาเรามีเศษขยะหรือว่าเศษอาหารนะครับเสร็จแล้วให้เราถมดินกบดินให้แน่นเพื่อที่ถังขยะของเราไม่หลุดออกง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝาครับเมื่อเราจะใส่ทังเศษอาหารเราก็เปิดฝาใส่ได้เลยนะครับ เวลาเศษอาหารหรือว่าเศษขยะเปียกๆนี่ก็สามารถใส่ได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับประโยชน์ของถังขยะครับเป็นวิธีง่ายๆรวไม่ยุ่งยากครับเวลาน้ํำซึมหมอกมันจะซึมมออกด้านล่างนะครับทําให้ต้นไม้ของเราโตไวแล้วก็ออกลูกออกดอกออกผลได้ง่ายนะครับนี่นะครับประโยชน์ของถังขยะแล้วก็เศษอาหารเป็นวิธีง่ายๆ ไปเลยครับไปหามาเลยครับทําแบบนี้เลยง่ายที่สุดเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการนําถังสีแล้วก็เศษอาหารเก่าๆที่เรากินไม่หมดหรือว่ากินเสร็จแล้วมาทําปุ๋ยในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพื่อนช n แนล้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ